กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ชำแหละรายวันกับรายการด่าอยากด่าตอนบอนไซยิ่งลักษณ์หักประยุทธ์นิยมโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งบอนไซยิ่งลักษณ์หักประยุทธ์นิยมมันเป็นยังไงคะบอนไซยิ่งลักษณ์นั่นคือบอนไซฝ่ายประชาธิปไตยส่วนหักประยุทธ์นิยมเนี่ยนะคะก็ดิฉันจะชำแหละไอ้ที่ยุดเหลพูดอะไรทำอะไรโง่โง่มาทุกวันนั่นแหละค่ะข่าวว่าวันนี้นะคะมีการประชุมอาเซียนยุโรปครั้งที่10ที่อิตาลียุดเหลนะคะออกมาบอกว่าโอ้ยเตรียมการไปพูดไว้นานแล้วสิ่งที่จะไปพูดเหรอคะตั้งใจเอาไว้นะคะจะต้องพูดเฉพาะเรื่องระหว่างรักจะต้องพูดเฉพาะเรื่องดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของอะไรนะคะสิ่งแวดล้อมโลกประมาณนั้นมั้งคะว่าด้วยเรื่องต้านการเกิดภัยพิบัติภัยพิบัตินี่มันต้านได้เหรอคะมันมีแต่ว่าการเขาเรียกอะไรนะคะป้องกันวิธีป้องกันต้านภัยพิบัติได้ต้านไงก็ต้านไม่ได้หรอกค่ะภัยธรรมชาตินะคะนี่มีประเด็นว่าอีกอันนึงเนี่ยพูดไปพูดมานึกได้อ่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะจะต้องพูดเรื่องการค้าเศรษฐกิจสังคมเรื่องระหว่างประเทศว่ามันจะดำเนินไปยังไงแล้วก็เรื่องหี่เง่าปฏิรูปปฏิวัติเนี่ยไม่พูดว่าไงนะเรื่องหี่เง่าปฏิรูปปฏิวัติไม่พูดปฏิวัติยึดอำนาจเนี่ยนะหี่เง่าแล้วมึงเสือกทำเรื่องจันไรอย่างนี้ทำไมฮะไม่เข้าใจแล้วพี่น้องคะยึดอำนาจปุ๊บนะคะทำให้เงินบาทแข็งค่าเหมือนกับว่าได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเงินบาทแข็งค่าหุ้นพุ่งกระฉูดนะคะที่ไหนได้ตอนนี้นะคะเงินบาทอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนไปอยู่ในที่ที่มันควรจะเป็นแล้วตอนนี้ก็อ่อนเกินแล้วค่ะอยู่ที่32.51 บาทต่อดอลลาร์นะคะแล้วยังไงคะสินค้านำเข้านะคะวัสดุนำเข้าต่างๆนะคะพ่อค้าก็จุกแต่เอ๊ะถ้าอย่างนี้เงินบาทอ่อนส่งออกก็ดีสิคะได้ตังค์มาเยอะหยุดเลยค่ะอย่าหวังเลยค่ะว่าการส่งออกจะดีเพราะอะไรรู้ไหมคะยุโรปนะคะเขาตัด GSP นั่นคือตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรค่ะตั้ง700กว่ารายการนะคะทำให้สินค้าที่ส่งออกต่อให้คุณเก็บเงินเข้ามาได้มากขึ้นแต่คุณต้องจ่ายเรื่องภาษีมากขึ้นสินค้าที่ต่างประเทศราคาแพงขึ้นเขาก็ซื้อน้อยลงการสั่งก็น้อยลงดังนั้นส่งออกหดค่ะหดตัวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าการส่งออกของเราเนี่ยนะคะรายได้จากการส่งออกเนี่ยนะคะเป็น 70% ของ GDP ค่ะคือ 70% ของมูลค่าของรายได้มวลรวมของทั้งประเทศตั้ง 70% นะคะดังนั้นกระทบกระเทือนประเทศมากแล้วประเทศอังกฤษนะคะเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับนะคะยังไม่ได้มีการรับรองเอกอัครราชทูตที่ประเทศไทยส่งไปนะคะหลังจากเกิดการยึดอำนาจเนี่ยค่ะวันนี้เขายังเรียกอุปทูตมาพูดคุยกันนะคะแล้วเป็นยังไงคะมันน่าอับอายไหมนอกจากนั้นนะคะพอทำอย่างนี้ทำไม่ได้นะคะก็เลยฝันหวานนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเราไปค้าขายกับประเทศที่ไม่มีเรื่องภาษีนะคะจะมาเจรจา FTA กับเขา FTA ก็คือการค้าเสรีไม่มีเรื่องภาษีเป็นศูนย์ขอโทษกับทุกประเทศเขาบอกว่าหยุดก่อนตอนนี้ไม่เจรจาไม่คุยอะไรเพราะประเทศนายเป็นเผด็จการพี่น้องรู้ไหมคะยุคนายกทักษิณนะคะตอนนั้นก็เริ่มที่กำลังจะเข้าสู่ FTA ท่านก็ไปทำสัญญาเปิด FTA นะคะกับออสเตรเลียเป็นประเทศแรกโอ้โหการเจรจาก็ไปด้วยดีนะคะยอดส่งออกนะคะพุ่งไปตั้งเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะขอโทษโดนกระหน่ำด่าบอกว่าเจรจาเสียเปรียบอย่างนู้นอย่างนี้งั้นนะคะเนี่ยค่ะไอ้คนเนี่ยนะโจมตีเขาอย่างเดียวก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าฝันจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนนะคะฝันสลายค่ะศูนย์กลางอาเซียนฝันสลายไม่ได้เป็นหรอกค่ะมันจะเป็นหลุมดำแห่งอาเซียนนะคะประยุทธ์ฟังนะไม่ได้เป็นศูนย์กลางอาเซียนฝันไปเหอะฝันสลายละเป็นหลุมดำอาเซียนแล้วยังไงคะพี่น้องเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งในประเทศนะคะก็พยายามที่จะบอนไซฝ่ายประชาธิปไตยตอนนี้จะบอนไซนายกยิ่งลักษณ์ปปช.นะคะหอบเอกสาร 3,000 แผ่นไปให้สนช.เพื่อที่จะทำเรื่องกันเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรนะ
เอาผิดเอาโทษให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะต้องถูกถอดถอนจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจะไปถอดยังไงคะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วนะคะตำแหน่งอะไรในประเทศไทยเนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะคะแล้วยังไงถ้าจะถอนจากตำแหน่งมันก็ต้องเป็นเรื่องความผิดจากรัฐธรรมนูญ50ก็ฉีกรัฐธรรมนูญ50ไปแล้วค่ะแล้วจะเอากฎหมายอะไรนะคะมาเล่นงานเขานะคะแล้วก็ขอโทษค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าอ๋อนี่คือการบอนไซฝ่ายประชาธิปไตยนะคะเพื่อให้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำผิดถูกเรียกว่าอะไรนะคะต้องเว้นวรรคทางการเมือง10ปีเนี่ยค่ะแล้วก็ยังจะอาจจะโดนคดีอาญานะคะโทษสูงสุดก็คือไม่เกิน10ปีอย่างที่ท่านนายกทักษิณนะคะเซ็นให้ภรรยาซื้อที่ค่ะโดนไป2ปีแล้วยังไงคะพี่น้องอยากจะบอกว่าอีกเรื่องนึงนะคะที่บอกว่าจะหักคำว่านี้ขออภัยค่ะหักประยุทธ์นิยมประยุทธ์นิยมคืออะไรรู้ไหมคะประยุทธ์นิยมก็คือพยายามจะเบี่ยงเบนความคิดของตัวเองกับสิ่งที่ลอกเลียนคนอื่นเข้ามาประชานิยมก็บอกไม่ใช่เป็นประยุทธ์นิยมประยุทธ์นิยมคือวันนี้นะคะลดแหลกแจกแถมแจกอย่างเดียวนะคะแจกไปแล้วผลสุดท้ายมันจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะมันไปไม่ถึงมันไปไม่ได้นะคะอย่างเช่นแจก1,000 บาทคิดว่าจะผ่อนความลำบากเดือดร้อนของชาวนาต่อไร่ 1,000 ต่อไร่สุดท้ายเขาก็ขายได้แค่ 7-8,000 นะคะมันก็ไม่ถึง 9,000 อะเต็มที่ตอนนี้โม้บอกว่าจะให้ได้ถึง 9,000 จะมีกำไรเหลือนิดหน่อยฝันไม่เถอะไม่มีทางนะคะดังนั้นประยุทธ์นิยมเนี่ยนะคะมันคือนโยบายที่ไปไม่ถึงฝั่งค่ะแล้วพี่น้องคะสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือวันนี้เนี่ยนะคะประยุทธ์เนี่ยออกข่าวออกสื่อทีไรเนี่ยนะคะขมวดคิ้วผูกโบนะคะอารมณ์บูดด่าสื่อนะคะด่าว่าไงรู้ไหมคะด่าสื่อในเรื่องที่เรียกว่าสื่อถามเลยมาแต่ละอย่างนี่ก็แทกเข้าไปในหัวใจและที่สำคัญที่สุดเนี่ยฮะน็อตหลุดวันก่อนนี่น็อตหลุดเรื่องอะไรรู้ไหมฮะน็อตหลุดออกมาว่าเนี่ยเข็นเนี่ยรัฐมนตรีทำงานนะรัฐมนตรีก็ไม่อยากจะทำงานกับผมอยากให้ใครมาทำงานกับผมเนี่ยเที่ยวหาใครมาทำงานกับผมเขาก็ไม่อยากมาทำงานกับผมหรอกก็ผมมายืดอำนาจเขาแหมขออนุญาตค่ะว่าจะไม่พูดคำหยาบแล้วนะพี่ควายเขาไปยึดอำนาจเขาทำไมคิดโง่ๆทำโง่ๆทุกอย่างเนี่ยนะคะจนวันนี้เป็นไงครับไปอิตาลีสติ๊กเกอร์ติดประท้วงนะคะประยุทธ์จันทร์โอชาทั่วทั้งเมืองแล้วก็มีกลุ่มที่เขากำลังไปประท้วงนะคะทั้งด้านการศึกษาทั้งด้านเหยียดผิวนะคะแล้วก็ทางด้านแบ่งชนชั้นนะคะเขากำลังประท้วงอยู่แล้วเราก็ไปประท้วงในเรื่องของประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนนะคะเป็นรัฐบาลเผด็จการได้ความว่าก็เลยร่วมชุมนุมด้วยกันนะคะประท้วงด้วยกันในส่วนของเขาเขาก็มาเห็นในเรื่องของเราเนี่ยนะคะเขายังชูป้ายกับเราเลยนะคะว่าที่นี่ไม่ต้อนรับมึงนะคะประยุทธ์ไม่ใช่ตัวแทนคนไทยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ใช่ตัวแทนคนไทยรัฐบาลเผด็จการไม่ว่าคุณจะทำอะไรไปที่ไหนทั้งโลกเขาไม่ต้อนรับหรอกหน้าด้านๆไปนั่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นขอได้โปรดรู้นะคะว่าบอนไซประเทศไทยนะคะทำร้ายประเทศไทยให้ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะประชาชนก็จะไม่ยอมนะคะวันนี้ด่าอย่างผู้ดีนะคะด่าอย่างใจดีใจเย็นนะคะก็ขอด่าแค่นี้ก่อนนะคะคิดให้ดีกลับมาคืนอำนาจให้กับประชาชนซะคืนประชาธิปไตยเต็มใบด้วยนะประยุทธ์ไปละสวัสดีค่ะ